เต็มรัฐสภาท่าทางไว้ใจรัฐธรรมบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนกับผมปฐมพงศ์อัศศรีครับรายการตามดูผู้แทนครับเป็นรายการที่เกาะติดภารกิจของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ครับผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับรวมถึงการเดินหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศครับวันนี้ครับพี่น้องครับผมมาที่จังหวัดอุดรธานีครับอยู่กับส.ส.ที่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจชาวบ้านครับขวัญใจพี่น้องจังหวัดอุดรธานีเขต1ครับท่านส.ส.สราวุธเพชรพนมพรครับสวัสดีครับส.ส.ครับสวัสดีครับครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนทางเอเชียอัปเดตครับพี่น้องครับสถานที่ที่ผมนั่งอยู่กับท่านส.ส.สราวุธตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสวนสาธารณะหนองประจักษ์นะครับครับใช่ครับครับผมก็เนี่ยฮะเป็นสวนสาธารณะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องในเขตเมืองอุดรธานีนะครับครับอยู่ในพื้นที่ส.ส.ด้วยนะครับอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครครับถามถึงพื้นที่เขตหนึ่งของท่านส.ส.บ้างครอบคลุมพื้นที่ไหนบ้างครับเขตเทศบาลนครครับแล้วก็เทศบาลเมืองหนองสำโรงOh. ครับแล้วก็จะมีเทศบาลตำบลบ้านจันทร์พ่วงเข้ามาครับซึ่งเดิมในเขตหนึ่งตอนที่เป็นเขตเล็กเนี่ยครั้งแรกเขตหนึ่งจะมีเฉพาะเขตเทศบาลนครครับตอนหลังจำนวนส.ส.ลดลงครับผมใช่ไหมครับส.ส.เขตลดลงก็เขตพื้นที่ก็จะใหญ่ขึ้นครับพื้นที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องไปเอาพื้นที่ที่อยู่ติดๆกันเข้ามาบวกนะครับ oh. ของเราก็จะไปบวกเทศบาลเมืองหนองสำโรงกับเทศบาลตำบลบ้านจันทร์ครับครับผมก็เป็นคนในเมืองครับนะก็ที่อยู่ในเขตเทศบาลใช่ครับส่วนใหญ่วิถีชีวิตการทำมาหากินของพี่น้องในเขตทำอะไรกันบ้างครับส.ส.ส่วนมากก็ค้าขายทำธุรกิจนะครับที่จะเห็นว่าเราขับรถผ่านไปผ่านมาก็เป็นตึกรามบ้านช่องร้านค้าบริษัทห้องแถวตลาดสดบ้างใช่ครับค้าขายครับผมแล้วก็จะมีรับราชการครับรับจ้างเกษตรกรเนี่ยจะแทบไม่มีเลยน้อยมากเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักจริงๆก็จะมีบางคนที่มีบ้านอยู่ที่นี่แล้วออกไปซื้อไร่ซื้อสวนทำแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นอาชีพจริงจังครับทราบว่าในพื้นที่เขตหนึ่งก็มีสถานที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทีเดียวมีอะไรอยากแนะนำให้พี่น้องทั่วประเทศรู้จักกันบ้างครับมาอุดรนะครับท่านในพื้นที่ผมนะครับครับมาถึงอุดรต้องไปไหว้กลุ่มหลวงประจักษ์เป็นสิริมงคลขอพรท่านครับแล้วก็ขอให้เดินทางมาปลอดภัยเดินทางกลับปลอดภัยครับครับแล้วก็ที่เรานั่งอยู่ที่นี่นะครับก็คือสวนสาธารณะหนองประจักษ์ใช่ครับก็เป็นที่ที่คนอุดรพักผ่อนแล้วก็มีร้านอาหารอยู่รอบๆหนองประจักษ์หลายร้านนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็แขกไปใครมาก็จะขอให้พามาร้านอาหารที่อยู่ติดหนองประจักษ์อะไรบ้างก็จะมีนะครับของดีในอุดรก็มีสินค้าโอท็อปก็มีมากมายนะครับโอท็อปก็มีเยอะครับโอท็อปในเขตเทศบาลนครเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยไม่เหมือนที่อยู่พื้นที่ข้างนอกนะครับที่เราไปดูอย่างเช่นปลาบองครับท่าตูมเนี่ยก็เป็นโอท็อปที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็5 ดาวพี่น้องระดับประเทศครับผมชิมแล้วอร่อยมากถามถึงเส้นทางทางการเมืองของท่านส.ส.บ้างครับเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นผมเป็นส.จ.ก็เป็นส.จ.อยู่สมัยหนึ่งแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนให้ลงสมัครส.ส.นะครับครับผมก็หาเสียงเริ่มหาเสียงอยากเป็นผู้แทนก็หาเสียงไปประมาณสักปีกว่าๆพอดีตอนนั้นจังหวะท่านพลตำรวจเอกประชาผมนอกครับผมพ่อตาครับในปัจจุบันครับกับพ่อตาของท่านส.ส.ตอนนั้นเริ่มมีประชาผมนอกนะครับท่านลาออกจากอธิบดีกรมตำรวจครับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับสมัยนั้นพอท่านลาออกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ชวนผมให้มาอยู่ด้วยก็ย้ายมาลงพรรคชาติพัฒนาแล้วก็ได้เป็นส.ส.สมัยแรกในปี44ครับผมครับก็อยู่ครบวาระพรรคชาติพัฒนายุบครับครับยุบรวมกับพรรคไทยรักไทยก็มาเป็นส.ส.ครั้งที่2ก็พรรคไทยรักไทยครับนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือมาเลือกตั้งเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสังกัดพรรคเพื่อไทยครับก็จะเป็นส.ส.ในเขต1เขตเทศบาลนครเนี่ยนะครับเป็นเขตเดียวเบอร์เดียวเขตเล็กอยู่ตรงนี้ตลอดผมทราบว่านโยบายหลายเรื่องครับของพรรคเพื่อไทยเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องในเขต1มีเรื่องอะไรบ้างครับส.ส.ครับก็ในเรื่องของนโยบายนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายที่ดีแล้วก็ถูกใจประชาชนเยอะนะครับแต่ว่าคนในเขตเทศบาลนครเนี่ยใช้ได้ไม่ครบนะครับเนื่องจากว่านโยบายในเรื่องของทางด้านการเกษตรเนี่ยเราพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลไม่มีอาชีพเกษตรกรครับนะครับเรื่องของการประกันราคานะครับเรื่องของพันธุ์นี้เกษตรกรเรื่องบัตรเครดิตเกษตรกรเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็มีเรื่องอื่นที่เป็นเรื่องที่ชาวบ้าน
ที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยผมว่าทั่วประเทศนะครับถูกใจนะครับหลายเรื่องอย่างที่ทำมาแล้วนานๆก็เรื่อง30บาทรักษาทุกโรคโอ้นี่โดนใจมากพี่น้องครับเรื่องกองทุนหมู่บ้าน SML นะครับเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับเรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ก็เรื่องของแท็บเล็ตนะครับซึ่งเด็กก็รออยู่นะครับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งคนทั่วไปทุกที่อ่ะครับชอบก็ถามถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานีที่ท่านส.ส.กำลังจะผลักดันอยู่มีหลายเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอุดรธานีเนี่ยวันนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าครับเมืองมันเจริญนะครับเมืองมันโตแต่ว่าเรายังไม่ได้รับการแก้ไขพัฒนาในเรื่องของผังเมืองครับนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆประชากรเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเมืองไม่ขยายใช่ครับในเมืองก็จะรถติดหน่อยรถติดพี่น้องผมมาจะเห็นว่ารถเยอะมากเลยฮะไม่ติดเฉพาะในเมืองติดไปถึงสายรอบเมืองแล้วนะครับเส้นที่เป็นถนนวงแหวนซึ่งปกติไม่ควรจะติดวันนี้รถติดนะครับซึ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรเนี่ยเราก็ได้ขอคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่มาประชุมครม.ที่จังหวัดอุดรธานีครม.สัญจรนะครับก็ขอถนนวงแหวนรอบที่2นะครับครับเพราะว่ารอบแรกไม่ไหวแล้วครับรถติดแล้วรถเริ่มติดแล้วพี่น้องก็ขอวงแหวนรอบ2นะครับเพื่อแก้ปัญหาจราจรแล้วก็จะมีการขอย้ายสถานที่บางแห่งที่ไม่ควรจะอยู่ในเมืองนะครับก็จะย้ายเรือนจำที่อยู่ในเมืองนี่ออกไปข้างนอกครับนะครับสถานที่ที่ตั้งเรือนจำปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เป็นสวนสาธารณะอย่างนี้ที่เรามานั่งอยู่โอ้เหรอครับก็ตอนนี้ก็สร้างสถานีขนส่งแห่งที่3นะครับอยู่สายรอบเมืองก็สร้างกำลังก่อสร้างเทศบาลเป็นเจ้าภาพเราก็อยากให้มีมหาลัยเกิดขึ้นตอนที่ครม.มาประชุมก็ขอแล้วนะครับครม.อนุมัติงบประมาณให้ศึกษาเรื่องของการตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานีก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานครับที่มีศักยภาพมากพี่น้องครับในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนะครับนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวนะฮะเพราะว่าทราบว่าพี่น้องเนี่ยประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างประเทศลาวก็มาช้อปปิ้งมาซื้อของมาพักผ่อนกันที่นี่เหรอครับมาทุกจริงๆเสาร์อาทิตย์เยอะครับคนลาวข้ามมาเที่ยวเยอะแล้วก็มานอนที่โรงแรมที่จังหวัดอุดรธานีปี58เนี่ยก็จะเป็นการเปิดเสรีเป็นประชาคมอาเซียนใช่ครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอุดรก็จะเตรียมหลายเรื่องเพื่อการรองรับในการเปิดตรงนี้นะครับเปิดประชาคมอาเซียนผมถามถึงภารกิจของท่านส.ส.สลาวุฒิบ้างฮะทราบว่าภารกิจมากมายทั้งในสภาและในพื้นที่ปัจจุบันมีอะไรบ้างครับช่วงนี้ประชุมรัฐธรรมนูญนะครับเราก็เปลี่ยนตารางนิดหน่อยวันจันทร์ประชุมพรรควันอังคารวันพุธประชุมร่วมของรัฐสภาครับวันพฤหัสก็จะเป็นประชุมสภาผู้แทนราษฎรปกติครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็จะกลับมาที่พื้นที่ปกติลงพื้นที่นะครับกลับเป็นปกติทุกอาทิตย์ครับผมท่านส.ส.สลาวุฒิส.ส.ป.ของเราก็มีศูนย์ประสานงานพร้อมรับทุกเรื่องที่เป็นปัญหาจากพี่น้องเหรอครับก็รับทุกเรื่องครับรับทุกเขตด้วยครับทุกเขตด้วยนะฮะในสำนักงานผมเนี่ยจะตั้งอยู่ที่บขส.ครับนะครับเพราะฉะนั้นรถจากทุกอำเภอก็จะมาขึ้นรถลงรถต่อรถกันอยู่ที่นี่ไปต่างจังหวัดหรือใครมาบางทีต่างจังหวัดก็หนังสือไปยื่นกับที่เราก็มีเลยครับให้ช่วยประสานงานให้หน่อยครับนะฮะก็นี่ฮะใช้ง่ายพี่น้องครับนะรับใช้พี่น้องจังหวัดอุดรธานีนะครับก็สำนักงานท่านก็เปิดตลอดแล้วครับเข้ามาได้ตลอดเวลานะฮะทั้งพี่น้องอยู่ในเขตหนึ่งแล้วก็เขตอื่นๆในอุดรธานีก็ฝากทุกเรื่องมาที่ส.ส.สลาวุฒิเรานะครับภารกิจมากมายครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาจังหวัดอุดรธานีต้องมาที่นี่ครับมากราบไหว้ขอพรครับกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมใช่ไหมครับสสครับครับต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรครับครับผมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับครับนะฮะก็นี่ฮะพี่น้องจังหวัดอุดรธานีพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือแม้แต่พี่น้องทั่วประเทศหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็มาที่นี่นะครับมาครับมากราบสักการะอนุสาวรีย์ของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมครับผู้ก่อตั้งเมืองอุดรเอาประวัติคร่าวๆของท่านนิดนึงนะครับได้มาแล้วก็ได้ทราบกันเป็นพระโอรสของรัชกาลที่4ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านเป็นกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมมีสงครามเขาเรียกสงครามฝรั่งเศสนะครับคุมทัพปราบกบฏจีนฮ่อแล้วก็มาตั้งหลักปักฐานตั้งทัพอยู่ที่นี่นะครับพอชนะศึกก็ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ให้เป็นเหมือนเจ้าเมืองนะครับตอนนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านหมักแข้งนะครับก็ตั้งเมืองเป็นที่บ้านหมักแข้ง
แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนามาเป็นจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ครับนะครับพี่น้องครับถ้ามาที่จังหวัดอุดรครับก็ต้องมาที่นี่ครับไม่งั้นมาไม่ถึงนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดอุดรลูกหลานของคนที่นี่ครับเห็นบอกมากราบไหว้ขอพรมากราบไหว้ขอพรครับก็ตอนเย็นๆก็จะมีเด็กๆมาวิ่งรอบเป็นยังไงครับทุกวันนะครับเห็นเด็กเยอะครับมาวิ่งรอบที่นี่แก้บนครับแก้บนพี่น้องครับก็ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากพี่น้องนะขออะไรก็ได้ครับนะฮะก็จะมีให้พี่น้องในจังหวัดอุดรธานีนี่แหละลูกหลานนะฮะก็จะขออนุญาตเข้าไปสักการะนะฮะขอพรท่านกันครับนะครับขอพรอยากได้อะไรให้ท่านรักษาคุ้มครองความปลอดภัยเพราะเดินทางบ่อยตอนนี้ใช่ไหมครับก็จราจรก็เริ่มติดขัดที่อุดรเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆวันนี้เป็นวันที่เด็กเปิดเรียนนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับก็รถก็อย่างที่มองเห็นเนี่ยนะครับว่ายาวเหยียดเลยเห็นไหมรถก็จะติดมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะในเมืองวันนี้สายรอบเมืองเส้นที่เป็นถนนวงแหวนเนี่ยรถติดนะครับซึ่งแปลกมากปกติถนนรอบเมืองเนี่ยมันเป็นเส้นที่ต้องโฟลว์มากปรากฏณวันนี้รถติดครับครับผมก็คนหนาแน่นขึ้นรถเยอะขึ้นใช่ครับเมืองประชากรหนาแน่นเมืองมันขยายแต่ว่ามันยังไม่ได้รับการขยายในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของผังเมืองนะครับก็เลยค่อนข้างจะมีปัญหาครับนี่ฮะก็เป็นภาวะจราจรที่หนาแน่นพี่น้องครับซึ่งเราก็คงต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรนะครับก็ขอท่านนายกไว้แล้ววันที่ประชุมครม.สัญจรที่อุดรนะครับครม.ก็อนุมัติให้ในหลักการแล้วนะครับเป็นถนนวงแหวนรอบที่สองนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาอย่างรวดเร็วครับเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการจราจรครับ